และรับฟังครับเฟซบุ๊กชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยรายการพระสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยสานต่อโดยพระครูปรัชญ์ปริญสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่ประกอบสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำปริศนาธรรมรามผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 02เราต้องประเมินดูว่าเรามีความเพียรมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความเพียรจะเกิดขึ้นเนี่ยวิริยะในความเพียรเนี่ยจะเกิดขึ้นเราก็ต้องมีก็เรียกมีศรัทธาศรัทธาในตถาคตศรัทธาในธรรมะคำสอนเชื่อแต่ว่าปฏิบัติตามทำคำสอนแล้วก็ดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงบางทีเรายังไม่เห็นทุกข์อะฮะถ้าป่วยการถ้าจะคุยกันถ้าเราไม่รู้จักทุกข์มันก็ไม่รู้จะออกจากทุกข์ได้ยังไงมันก็ยังยินดียังติดในรสอัสสาทะความอร่อยในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ทั้งหลายมันก็หลอกล่อเราว่ามีเรามีตัวตนของเราว่าเป็นเรามันก็จะขวนขวายนี่แหละฮะแย่งชิงทำทุกวิถีทางให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นมาเท่านี้ไม่พอนี่มันจะยิ่งมากกว่านั้นอีกต้องให้มากเท่านี้ก็เรียกว่าตัณหาพระองค์จะบอกว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสติปัญญาเนี่ยครับมีตัณหาเป็นเครื่องผูกร้อยละจิตใจสัตว์เอาไว้นั้นเราจะทำไงให้รู้เท่าทันมันบ้างรู้เท่าทันมันบ้างจะได้ไม่ทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมนะฮะพระองค์จึงบอกอย่างน้อยก็เลือกหัดนะมีศีล5เอาไว้เป็นหลักไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาก็ยังดีแต่เนี้ยเราต้องหาอยู่หากินนะฮะหาอยู่หากินมันก็ต้องอย่างน้อยก็ไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยกายวาจาก็ยังดีแต่ก็ยังไม่เรียกว่าอะไรยังไม่แน่นอนเพราะว่าศีลอย่างเดียวไม่พอถ้าศีล5อย่างเดียวไม่พอก็ต้องเอาพัฒนาทางจิตด้วยเพื่อให้เกิดปัญญาพัฒนาทางจิตก็เรียกว่าเราฝึกสติทำให้เกิดสมาธิมีจิตตั้งมั่นมั่งให้จิตใจเนี่ยมันได้ลิ้มรสของความสุขที่ไม่ต้องอิงอาวิธในวัตถุเครื่องรูปรสกลิ่นเสียงวัตถุกามที่มันผูกมัดที่ร้อยรัดเราอยู่ให้มีความสุขที่เป็นสุขที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอามิสไม่ต้องใช้วัตถุภายนอกมาประกอบแล้วก็ความสุขได้และชีวิตตอนนี้ชีวิตนักบวชเนี่ยจะหาความสุขจากไหนก็จากความสงบจากจิตที่มีสมาธิเพราะจิตที่มาเป็นสมาธิมันเป็นกุศลนะฮะพวกเรามาฝึกมาปฏิบัติเนี่ยจะเห็นอยู่เรื่องเมืองอยู่เรื่องเรียนอยู่บ่อยๆพอจิตมันรวมเป็นสมาธิมันจะมีเรียกว่ามีปีติมีสุขปีติสุขที่เกิดจากการอบรมจิตเนี่ยเพื่อเป็นกุศลและหลายๆคนเราจะเห็นเลยโอ้ย พอฝึกไปแล้วเนี่ยพอมีปีติเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลความกตัญญูเกิดเลยนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ท่านมาเนี่ยเข้ามาในพระศาสนาอยากตอบแทนบุญคุณท่านเนี่ยความกตัญญูเกิดขึ้นจิตมันเริ่มละเอียดขึ้นพอมันปิติมีสุขเนี่ยมันทำให้เปิดโอกาสเรียกว่ามีกำลังมีความที่สงบใสเบาสบายเนี่ยมันก็เป็นเอื้อเรียกว่าเปิดโอกาสเอื้ออำนวยให้ปัญญาได้ทำงานได้คล่องดีได้คล่องขึ้นสมาธิ
จึงมีประโยชน์นั้นพระองค์ไม่ตัดหรอกฮะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยในมรรคก็เหมือนกันวิริยะมีความเพียรสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิงั้นเราเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิให้จิตมันอยู่ในที่เราต้องการให้เขาอยู่บ้างไม่งั้นมันก็ส่งออกนอกตลอดก็ไปเรื่อยอดีตบ้างอนาคตบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นมันก็เพลิดเพลินนะฮะตามผัสสะตามสิ่งที่มากระทบทางหูทางตาจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเรามีสติแล้วเราก็ต้องเห็นมันยิ่งเรามีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยพออะไรผ่านเข้ามาเป็นความนึกคิดก็ดีหรือรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบเนี่ยสติมันจับได้พอเราฝึกสติบ่อยๆสติมันจับได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราทานข้าวเนี่ยทานอาหารมันอร่อยเราก็สุขเวทนาเกิดถ้าไม่อร่อยเราก็ไม่ชอบเนี่ยเป็นทุกขเวทนาหรือว่าเฉยๆแต่โดยมากมันจะเด่นขึ้นมาก่อนความรู้สึกของสัตว์สุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยจะเด่นขึ้นมาเวลากระทบอะไรขึ้นมาลิ้นกระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็สุขเวทนาทีนี้พอสุขแล้วมันไม่มีตัวรู้ไม่มีสติเข้าไปพิจารณาสติเข้าไปจับเพื่อให้ปัญญาได้พิจารณามันก็ไหลไปตามพอรู้สึกว่าสุขแล้วก็ชอบเนี่ยยินดีแล้วถ้าไม่ชอบก็ยินร้ายพอยินดีร้ายเกิดเนี่ยพอสังขารมันทำงานปุ๊บมันก็เกิดตัณหาไอ้ตรงนี้ที่เราฝึกกันใช้อินทรีย์ภาวนาเรียกว่าอินทรีย์นะสังวรสังวรอินทรีย์เป็นอินทรีย์และสังวรและศีลยังได้พอไม่หวั่นไหวไม่เกิดยินดีร้ายเหมือนเราฝึกนั่งสมาธิเนี่ยพอมีความคิดมีอารมณ์อะไรปรากฏขึ้นเนี่ยรู้มันเฉยๆรู้เฉยรู้มันปรากฏขึ้นแต่ไม่ไปยินดีร้ายเราจะเห็นในหลายๆพระสูตรที่พระองค์สรุปว่าละอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ก็คือไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายนั่นเองมันก็ตัดตอนมันก็ไม่เกิดตัณหาแต่นี้ถ้ามันไหลไปล่ะมันก็เกิดตัณหาความอยากแล้วสักอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาทุกชนิดเกิดจากผัสสะนี่เองแต่ผัสสะมันยังถ้าเราหยุดได้มันก็ตัดตอนมันก็ไม่เกิดตัณหาขึ้นเนี่ยเราต้องฝึกอินทรีย์ฮะอินทรีย์ภาวนาเพื่อตัดตอนมันไม่ให้เกิดตัณหาถ้าเกิดตัณหาแล้วเนี่ยมันก็ไหลไปเลยมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานก็ยึดพอมีอุปทานเป็นปัจจัยแน่นอนมันก็มีกรรมคือการกระทำก็คือพบเป็นปัจจัยจึงมีวิบากก็คือชาติพบชาติเกิดโสกะปริเทวะทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนก็เรียกว่าเหตุปัจจัยทำให้การละกันเกิดขึ้นที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพระองค์ทรงแสดงไว้หรือเราเรียกสั้นๆก็เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ก็สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีตาฮะมีตากระทบรูปมีผัสสะเพราะมีอาศรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะที่วิญญาณเข้าไปเกาะแล้วสังขารมันปรุงเสร็จวิญญาณเข้าไปเกาะรูปที่เห็นหรือเสียงที่ได้ยินหรือกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมณ์ความนึกคิดต่างๆ
จำชื่อไม่ได้แล้วบอกว่าวิญญาณตัวเนี้ยท่านไปบอกว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดองค์เรียกมาสอบถามว่าเราตัดเมื่อไหร่เราแสดงไว้ว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไหร่วิญญาณเกิดดับตลอดเวลาวิญญาณไม่ได้เป็นว่ายตายเกิดมันมีสัตว์ที่ยังคล้องอยู่ที่เรียกว่าสัตตะสัตวะผู้คล้องผู้มียางคือตัณหาเพราะวิญญาณก็อยู่ในขันธ์ห้าวิญญาณก็อยู่ในธรรมชาติธรรมชาติของฝ่ายสังขตะสิ่งที่มันปรุงแต่งกันเพราะฉะนั้นเราหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะคุยเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยอายตนะหกเนี่ยที่เราฟังอยู่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเราทั้งนั้นที่พระองค์ก็ตัดอยู่แล้วว่าสังขิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5มีอะไรเราได้กล่าวไปแล้วในอาทิตย์ทุกข์กับนามเพราะว่ามีสัตว์มีสิ่งหนึ่งเข้าไปยึดว่าขันธ์5เนี่ยเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราวิญญาณมันก็เกิดดับของมันวิญญาณก็คือไอ้ธาตุรู้นี่แหละแต่มันมีสิ่งหนึ่งและสัตว์พระองค์ใช้คำว่าสัตว์มีวิญญาณเวทนาเป็นของเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราจึงมาออกต้องหาวิธีเห็นมันตามที่มันเป็นก็เห็นสภาวะที่มันเคลื่อนและมีความดับอันนี้เราเห็นได้ชัดแต่ขณะที่วิญญาณในท่ารู้เนี่ยขณะที่เรานั่งดีกว่านั่งสมาธิมาลองใคร่ควรดูนั่งสมาธิมีสติเป็นเครื่องรู้เราให้รู้อยู่ที่รูปสติลมก็คือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเราแค่เอาธาตุลมนี่แหละเราไม่ต้องไปดูดินน้ำลมไฟเราดูธาตุลมเนี่ยกองแห่งลมดูลมเข้าลมออกที่เรียกว่าอานาปานสติเนี่ยให้อยู่ตรงลมอาสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ธาตุรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่ลมเพราะว่าวิญญาณมันไม่ได้อยู่ที่รูปเราบอกให้อยู่ตรงนี้มันไม่อยู่มันใช่ของเราที่ไหนมันเป็นไปตามธรรมชาติพอมันดับที่รูปมันก็ไปเกิดเนี่ยมันไปเกิดอยู่ที่อดีตสัญญาเนี่ยชัดๆเลยเห็นเลยว่ามันก็ไปอยู่เกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นสังขารอีกนั้นพระองค์จะบอกว่าไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยไอ้วิญญาณขันธ์ก็เรียกเนี่ยมันก็เที่ยวไปในขันธ์ทั้ง4ไม่รูปไม่เวทนาไม่สัญญาก็สังขารนักปฏิบัติขนาดอยู่เป็นสมาธิพอมันตั้งมั่นแล้วก็ดูมันเดี๋ยวมันก็เคลื่อนออกมา
มีปิติมีสุขปรากฏขึ้นเห็นรู้ชัดกายเบาจิตเบาเพราะเดี๋ยวเป็นอุเบกขาจิตนิ่งเฉยอยู่ก็ดูรู้เท่าทันมันดูมันไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ตามดูรู้มันมันจะปรุงไปเรื่องบุญกุศลบุญในวิจัยในธรรมเห็นสภาวะอะไรเนี่ยเราตามรู้เท่าทันมันเนี่ยปัญญาเกิดแล้วจะใช้ไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้วิญญาณที่ว่าเป็นเราใจโดยทำไมถ้าอ๋อมันเข้าใจเนี่ยตัวมันเองก็ไม่ใช่ตัวตนทำยังไงอะให้มันรู้ถึงขนาดว่าไอ้ตัววิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะวิญญาณนี้มันเกิดดับที่เป็นพระโสดาบันจากกัปปวัตตนสูตรนักศึกษาธรรมลองพิจารณาดูยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งทั้งหลายหรือธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาที่พระองค์ตรัสกับพระภาคียะนะฮะรูปนั้นก็ตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะวิญญาณไปตั้งอยู่ในรูปเวทนาก็เหมือนกันสัญญาสังขารพระสูตรนี้เคยอ่านให้ฟังแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนพันยากรยังย่าเห็นเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นที่มันเกิดดับพอเกิดดับเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะมันคงสภาพเดิมไม่ได้ให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่เราทำซ้ำทำบ่อยเนี่ยเพราะว่าจริงๆใจของตัวเองเนี่ยมากเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตเนี่ยอยู่ที่กายกับจิตเราเนี่ยรูปกับนามแค่เห็นสภาวะที่มันเกิดดับเนี่ยก็สมพอทั้งหมดเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมแล้วพระปัญจทีทั้ง5พระองค์ก็แสดงอนันตลักขณสูตรก็เรื่องของขันธ์5พระองค์มาให้ดูขันธ์5รูปไม่เที่ยงเป็นอนิจจังรูปเป็นอนัตตาคันมีสภาวะที่มันเกิดดับมันก็ทำซ้ำทำบ่อยพอเห็นชัดๆขึ้นมันก็เกิดอ๋ออันนี้จะลักษณะเกิดขึ้นอ๋อสิ่งนี้มันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวอยู่แล้วควรหรือว่าคิดว่าเป็นเราเป็นของเราจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาแต่สิ่งเนี้ยที่เราฝึกฝนเพราะว่ามันมีอุปทานความยึดอยู่มันมีอาสวะเนี่ยเครื่องหมักดองมันยังคล้องอยู่ในโลกเนี่ยแล้วที่มันไม่เที่ยงครับเพราะมันคงสภาพเดิมไม่ได้นี่ก็ยังเป็นฝ่ายของสังขตะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันและการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งก็แตกสลายดับไป
ไม่ใช่ไอ้อะสังคตธรรมมีเหตุปรุงใจปรุงแต่งกันอยู่แล้วไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ใช่อนัตตาก็อยู่เหนือนอกไม่มีเกิดมันก็ไม่มีเสื่อมเพราะฉะนั้นฝ่ายนิพพานจึงไม่ใช่อนัตตาก็มีเถียงกันคนก็บอกว่าทั้งนิพพานทั้งไม่ใช่อัตตาทั้งไม่ใช่อนัตตาเดี๋ยวพอเรามาศึกษาพระสูตรเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีเกิดอ่ะพูดง่ายๆไม่มีเกิดเมื่อพอไม่มีเกิดมันก็ไม่มีเสื่อมมันก็ไม่มีดับแต่อนัตตาเนี่ยต้องมีก่อนมีเกิดเพราะเห็นความค่อยเที่ยงเนี่ยพอเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตมันก็น้อมและค่อนไปถอนอุปทานมันเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราทำความเพียรทำสมาธิปฏิบัติทำกันดูจิตดูใจตัวเองถามว่าการอธิษฐานจิตให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องอธิษฐานอย่างไรอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะครับอธิษฐานโยมก็ถามว่าอธิษฐานจิตทำยังไงให้ได้ผลอย่างรวดเร็วฮะอธิษฐานเนี่ยเราจะอธิษฐานได้มันต้องมีสัจจะคือความจริงใจสัจจะบารมีมีสัจจะมีความจริงใจนั่นแหละจึงได้ให้ผลสัจจะนี่เราตั้งสัจจะว่าเราจะถือศีล5ให้บริสุทธิ์ก็ดีใช่มันต้องมีสิ่งที่เรากระทำเรากระทำจะให้ผลได้เร็วได้ดีเนี่ยก็คือก็ต้องเข้าหลักของศีลสมาธิปัญญารักษาศีลทำสมาธิปฏิบัติเนี่ยให้พอจิตมันละนิวรณ์เศร้าหมองขุ่นมัวนิวรณ์เนี่ยตรงที่ละนิวรณ์ได้เนี่ยจิตจะมีพลังตรงนี้แหละที่เราอธิษฐานได้ตรงนี้ให้ผลได้เร็วแต่อธิษฐานเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับสัจจะเป็นฝ่ายกุศลแล้วฝ่ายอกุศลก็มีอธิษฐานในสิ่งที่ไม่ชอบเงี้ยปรารถนาในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนเราบางคนทำบุญใส่บาตรก็อยากได้เป็นตัวเนี่ยเป็นตัวเลขขึ้นมาอยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราบางทีเราไม่ต้องขวนขวายมันเราทำเหตุปัจจัยดีแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองเรามีวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินเรามีมนุษยสัมพันธ์มีปัญญาที่จะสัจจะแปลว่าตั้งใจจริงๆของจริงใจลงไปในกุศลธรรมที่เราทำจะได้มีอธิษฐาน
เหมือนกับในชาดกอะไรก็มีหลายๆที่เวลาอธิษฐานเนี่ยเนี่ยถ้าเราได้เราไม่เคยทำกรรมอะไรแบบนี้มาเนี่ยแล้วถ้าเราจำตรงนี้ไม่ได้เหมือนกับท่านอธิษฐานแล้วก็นั่นแหละจิตก็ส่งผลให้เทวดาน้ำฟ้าอะไรต่างๆต้องมาครับตามที่อาจารย์ได้บอกกับโยมก็คือเราต้องมีบารมีครับตอนนี้บารมีเกิดขึ้นได้ก็ต้องกุศลโยมก็ต้องสร้างกุศลถ้ามีกุศลมากๆแล้วก็จะมีบารมีมากก็มีผลต่อการอธิษฐานครับการอธิษฐานก็จะได้ผลถูกต้องไหมครับอาจารย์เราก็อธิษฐานมันก็มีพลังก็สำเร็จผลได้เร็วเสียงชัดไหมฮะชัดไหมจะทำอย่างไรน้าชายถึงจะเลิกอาชีพเลี้ยงปลาและหาปลาไปขายเพราะว่ามันเป็นบาปจะไปบอกเขาอย่างไรก็เหมือนอังคารที่แล้วเหมือนตกปลาเนาะมันก็เป็นเรื่องของการเบียดเบียนและจะบอกยังไงถ้ามันอยู่ในฐานะที่ไม่ดีก็ฐานะที่จะต้องดูกาลเทศะก็ต้องพูดซ้ำๆฮะพูดบ่อยๆแล้วก็หรือไม่ก็ลองพาเข้าวัดหาครูบาอาจารย์มาแนะนำชี้แนะบางคนก็ยังตัวเองอย่างในพานเนี่ยก็ต้องมีการล่าสัตว์เบียดเบียนเขาอย่างนี้โยมนะแนะนำเขาอ่ะลองถ้าเขาเลิกทำตรงนี้ไม่ได้อ่ะรักษาศีลอีก4ข้อให้ได้มิจฉาจารเนี่ยไม่พูดโกหกเพ้อเจ้อเนี่ยพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายเนี่ยพูดคำหยาบไม่ดื่มสุรายาเมาขอเขาสัก4ข้อก่อนทำให้ได้ไหมทำถ้าเป็นน้าใช่ไหมบอกทำให้หลานได้ไหมอย่างเงี้ยบอกเขาเนี่ยได้อัตภาพไปเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากองค์บอกหน้ากับดินแค่ปลายเล็บดินทั้งปฐพีเนี่ยกลายเป็นสัตว์อื่นหมดเราจะเห็นสัตว์เนี่ยมากมายทั้งในน้ำบนบกมนุษย์เนี่ยกี่พันล้านคนเนี่ยยังน้อยบอกเราได้ก้อนกายเนี่ยอัตภาพมันเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยค่อยๆแนะนำเขานะด้วยจิตที่ปรารถนาดีพูดด้วยน้ำเสียงที่มีความรักความปรารถนาดีมีความเมตตาเวลาเขากินข้าวแล้วอารมณ์ดีๆอาบน้ำนะพูดคุยกัน
เดี๋ยวเขาถ้าเป็นอุบายแบบนี้น่าจะพอฟังได้หรืออาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับก็มีแนะนำโยมว่าควรจะยกตัวอย่างของการเหมือนกับการฆ่าปลาอย่างนี้ครับอาจารย์ครับมีของญาติครับเป็นคนขายปลาที่พอขายปลาก็ขายไปเรื่อยๆขายปลาก็ต้องฆ่าธรรมดาครับเวลาคนมาซื้อก็ฆ่าปลาที่ซื้อมานี่แหละเป็นปลาเป็นๆนะครับแล้วก็ไปฆ่าขายถ้าทำอยู่อย่างนี้หลายสิบปีครับอาจารย์ที่อยู่ก็ตายครับมันเหมือนกับโรคที่เป็นภูมิแพ้ครับอาจารย์ภูมิแพ้หาเก็บผลไม่ได้แล้วก็ตายอย่างอายุยังน้อยอายุประมาณ30กว่าอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกรรมฆ่าป่านะครับฆ่าป่าไปมากก็ยกว่าทำให้ก็ลองหาตัวอย่างพูดให้เขาดูแต่ก็ต้องใช้ความรักความปรารถนาดีนะค่อยๆพูดเขาคงสื่อได้แหละว่าเราปรารถนาดีต่อเขาอย่าทำอย่างนี้เลยเบียดเบียนกันทุกคนสัตว์รักสุขเกลียดทุกเหมือนกันถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนทำร้ายเขาทำร้ายจิตใจเขาก็จองเวรพยาบาทเขามาศึกษามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมจิตใจเขาก็อ่อนโยนเลยก็ทำไงได้ในเมื่อคนไทยตายก็เอาศพเนี่ยไปเผาที่แม่น้ำคงคามันก็ดูกลับผู้หญิงคนที่ไม่ถูกกันเนี่ยเป็นแม่เลยนะเป็นผู้จัดการทั้งหมดเลยเสียใจอะไรมีเข้าศพอยู่คนเดียวโอ้โหรับผิดชอบอยู่คนเดียวจัดการมรดกทั้งหมดเก็บกระดูกนิมนต์พระสวดทำอะไรผู้หญิงคนใดคนเดียวเกลียดมากก็ต้องมารับผิดชอบก่อนก็เขาทำด้วยความเต็มใจแหละดูแล้วว่ายามทุกข์มีเท่านี้เองพอทำเสร็จก็พระก็ช่วยจัดการผู้หญิงก็บินกลับคนเดียวเมื่อโยมก็กันก็ตายไอ้เดียอะไรข้าคิดไม่ได้นะข้าคิดไม่ถึงเลยไม่มีอะไรใครจะหวังอะไรได้เลยจึงว่าพระเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างแปรนิจังไม่เที่ยงเลยอย่าหลงตัวเองสำคัญตัวเองผิดนะเนี่ยแต่เป็นเรื่องจริงเนี่ยผมดูผู้หญิงคนนี้ไม่ทำอะไรก็ดูแลผู้หญิงคนนี้แล้วต่อมาก็รู้แค่นี้ก็จบแค่นี้งั้นอย่าประมาทนะโยมนะอย่าหลงทะนงเป็นหงนะเดี๋ยวก็หงปีกหักนะโยมนะเรามันหงแก่ๆร่อนไปไม่นานหรอกเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408448-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทาน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560มาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลยฉะนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาได้มีอนุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักเหมือนเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรักเขามากเพราะเขาให้ทานไปมากรักษาศีลไปมากนี่เนี่ยพวกทายกทายิกาที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นอนุภาพของตัวเองแต่ชาติหน้าเลยเราจะไม่อภัพไม่อับจนมีบริวารมียศมากมีทรัพย์มากมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงมากเป็นผู้นำการเป็นผู้นำต้องเสียสละการเป็นผู้นำต้องอดทนการเป็นผู้นำต้องใช้สติปัญญามากไม่เหมือนตัวเองเราไม่ได้มาวัดเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องนำใครมันก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยมาวัดนี่จะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาจะต้องท่องทรงจำอะไรมันก็มีความคิดช่วงความอ่านเข้ามาขึ้นมามีบุญมากเท่าไรยิ่งคนทุกข์มากคนนั้นยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งทำอะไรสำเร็จเท่านั้นถ้าคนมีบุญก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างนั้นเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต
ขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำพุทธนาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทรโทร024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตคุณโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับสาธุครับจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมโนก็ดีเนี่ยเข้าไปปักลงนะไปยึดเอาอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยเท่ากับตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดภพทุกอารมณ์อะไรที่เรากำหนดไว้เนี่ยพอไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยปักลงไปตรงไปยึดเอาอะไรอารมณ์อะไรตรงไหนนั่นเป็นสถานที่ตั้งแห่งวิญญาณพระองค์เปรียบภพเนี่ยเหมือนกรรมภพก็คือกรรมนั่นแหละคือการกระทำทุกๆการกระทำเนี่ยเราสร้างเหตุคือภพเพราะฉะนั้นทุกๆการกระทำจึงมีผล มีผลก็คือวิบากก็คือชาตินั่นเองอย่างในพระสูตรเนี่ยฮะ นิทานน่ะนิทานละสูตรสังยุตตกนิกายเนี่ยพงว่าพระองค์ถามภิกษุทั้งหลายพบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุตอบว่าภิกษุทั้งหลายพบทั้ง3อย่างเหล่านี้คือกามภพรูปภพรูปภพภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภพความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปทานเพราะความดับไม่เหลือแห่งภพย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปทานมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพได้แก่สิ่งเหล่านี้คือก็แก่ความเห็นชอบเนี่ยความดำริชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยสัมมาวาจาสัมมาชีโวสัมมากัมมันโตสัมมาวายามุความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิความระลึกชอบความตั้งจิตมั่นชอบก็คือศีลสมาธิปัญญาว่าโดยย่อโดยสรุปภพก็คือสถานที่อันวิญญาณใช้ตั้งอาศัยเพื่อเกิดขึ้นหรือเจริญงอกงามต่อไปกามภพมีอะไรกามภพก็มีมนุษย์นี่นะฮะเทวดามนุษย์สัตว์ทั้งหลายไปอาศัยอยู่ในกามคุณติดอยู่ในกามคุณทั้ง5รูปมาพบก็พวกที่ดำฌานได้จนไปถึงรูปมาพบอรูปมาพบเนี่ยรูปฌานอรูปฌานนั่นเองก็ฝึกทำจิตที่ละเอียดปานี้ขึ้นแต่ในยานี้เนี่ยความมีขึ้นแห่งพบในยะหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่าพบดังนี้พบย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าใดพระเจ้าค่ะอานนท์ถ้ากรรมมีกามธาตุกามธาตุนี่ก็คือดินน้ำเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยที่ประชุมกันมากามธาตุมีเป็นวิบากจะไม่ได้มีแล้วไซถ้าไม่มีประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเรียกว่ากามธาตุเนี่ยเป็นวิบากจะไม่ได้มีแล้วไซกามาพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าก้าพระอานนท์ตอบอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางสำหรับหล่อเลี้ยงเป็นยางสำหรับหล่อเลี้ยงเชื้อให้งอกขึ้นของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามกามธาตุก็คือเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ถ้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบากจะไม่ได้มีแล้วไซรูปมาพบจะพึงปรากฏ
ได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะก็เหมือนกันก็คือท่านตัดตั้งแต่กามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยแต่พระองค์ใช้คำว่ากามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุก็คือรูปธาตุเนี่ยก็คือพระองค์บอกว่ากรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเหมือนกันตั้งอยู่ด้วยธาตุชั้นกลางธาตุชั้นกลางคือรูปธาตุคือพบปานกลางอะฮะแล้วก็พบอันปานนี่ขึ้นก็คืออรูปภพเราไปดูในเรื่องกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยก็ยังที่อยู่ในสังคตธรรมมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันและการทำให้การเกิดขึ้นก็อยู่ในฝ่ายของสังคตธรรมพบย่อมเกิดด้วยขึ้นประการฉะนี้ในยะ2เนี่ยในยะ2นี่ฟังดูความมีขึ้นแห่งพบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระเจ้ากล่าวอยู่ว่าพบดังนี้พบย่อมมีได้ด้วยเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะอานนท์ถ้ากรรมมีกามธาตุมีวิบากเป็นวิบากกามธาตุเป็นวิบากจะไม่ได้มีแล้วไซกามภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชความเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยท่าชั้น3การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้รูปมาธาตุก็เหมือนกันวิบากโยมพอเข้าใจไหมเรื่องนี้ภพเนี่ยก็เหมือนที่ทำให้เกิดพบก็มีเพราะมีอุปทานความยึดมั่นยึดมั่นในที่วิญญาณเข้าไปเกาะแล้วไปยึดเอาไว้มันก็ทำให้เกิดสถานที่พระองค์เปรียบเหมือนแสงพระอาทิตย์เนี่ยฉายแสงลงมาท่านเรียกว่ามโนเนี่ยมโนฉายลงมาปุ๊บเนี่ยมันไปกระทบกับอะไรปุ๊บเนี่ยตรงนั้นแหละก็เรียกว่าวิญญาณไอ้รู้แจ้งก็เกิดขึ้นไอ้มโนตัวนี้มันมีอาสวะมีเครื่องหมักดองอยู่มันมีเชื้ออยู่พอส่งมาปุ๊บพอไปกระทบฝาเรือนบ้างก็เราก็จะเห็นฝาเรือนฮะพอกระทบกันเนี่ยจิตวิญญาณก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีฝาเรือนไปกระทบพื้นดินเราก็จะเห็นพื้นดินกระทบตรงไหนก็เกิดตรงนั้นไอ้สิ่งที่วิญญาณไปตั้งอยู่เนี่ยก็คือภพขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยไอ้วิญญาณธาตุไอ้ตัวรู้เนี่ยจริงมันไปรู้อยู่ในตรงไหนไปรู้อยู่จุดไหนเนี่ยมันก็เท่ากับเรียกเป็นสถานที่เป็นภพก็คือการกระทำก็เป็นอารมณ์ของวิญญาณนั้นก็เหมือนกับการกระทำภพก็เหมือนกรรมนะครับกรรมก็คือการกระทำทุกๆการกระทำจึงเรียกว่าเราสร้างเหตุสร้างภพเกิดขึ้นก็จะมีวิบากผลของมันก็ต้องปรากฏขึ้นอาจจะเป็นกรรมซามกรรมปานกลางกรรมดีแต่มันก็ยังอยู่ในเรื่องของสังคตะก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเราจึงมาศึกษาดูว่าจิตเนี่ยไอ้วิญญาณธาตุก็ดีเนี่ยมโนก็ดีเนี่ยมันทำงานยังไงมันทำงานยังไงมันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นตามที่มันเป็นแล้วเราจะรู้สิ่งตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องทำให้จิตใจมันละเอียดอ่อนโยนด้วยการเจริญสติทำสมาธิที่เราอ่านในพระสูตรเนี่ยก็รู้ตามนะรู้อ่านตามพระสูตรเนี่ยแหละแล้วเราก็ต้องมาใคร่ควรเขาเรียกว่ามาใคร่ควรมาปฏิบัตินะฮะให้เห็นอย่างนั้นจริงไหมอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้อยู่เราไปงานศพเห็นคนตายโดนเผาเนี่ยเราก็รู้อยู่สักวันเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่ชัดเจนเข้าไปในหัวใจให้กลัวการเกิดอีกเพราะถ้าเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย
เราก็ต้องโดนเผาเหมือนเราไปงานศพไปเห็นเขาอย่างเงี้ยคนตายจะมีสักกี่คนเห็นอะไรงั้นแล้วเกิดเหมือนพระโพธิสัตว์นะฮะเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วสลดแล้วก็ไม่อยากเกิดอีกเนี่ยพระองค์จึงหาทางที่ไม่เกิดเนี่ยหาความที่ไม่ตายพูดขอหาความสิ่งที่ไม่ตายก็ได้เพราะเมื่อไม่มีเกิดมันย่อมไม่มีตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีเสื่อมเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีดับมีตายในที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็เอาไอ้ตัวรู้ไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยถึงที่สุดเราก็ต้องใช้ตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยละตัวมันเองละตัวรู้อีกทีหนึ่งใช้ตัวรู้ก็ละตัวรู้นี่แหละก็เพื่อละตัวมันเองเนี่ยเราจะมาฝึกวิญญาณธาตุให้มันรู้ไม่รู้เห็นตามตัวมันเองที่ตัวมันเองฮะที่มันเราไปยึดอยู่เนี่ยว่าเนี่ยวิญญาณเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราก็เป็นตัวตนของเราทำยังไงให้เห็นเป็นธรรมชาติของมันขันห้ามันเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในกฎธรรมชาติกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นธรรมชาติของมันแต่เราเห็นมันเป็นอัตตาให้เป็นตัวตนของเราเป็นเราทำไงให้มันอย่างน้อยมันเบาบางให้มันน้อยลงก็ต้องหามรรควิธีฮะมันจะเจริญสติให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาอย่างน้อยก็ละความยินดียินร้ายได้ยินดีไม่ยินดีจนเกินไปไม่ยินร้ายจนเกินไปเนี่ยเพราะเรามีสติอยู่เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้สุขใครจะสุขได้ตลอดไปเนี่ยมันก็มีดับทุกใครจะทุกได้ตลอดไปไม่เป็นไม่ได้มันก็ต้องมีช่วงเวลาที่มันดับเนี่ยถึงเรานั่งสมาธิมีแต่ฟุ้งคิดไปเรื่อยเนี่ยไม่สงบเลยเราก็ดูนะดูความไม่สงบนะเห็นอารมณ์ความคิดมันคิดไปยังไงเนี่ยแล้วเราก็ไม่เห็นตามที่มันเป็นนี่แหละไม่เอาตัวเราเข้าไปว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นตามธรรมชาติของมันทีนี้พอเราเห็นตามธรรมชาติของมันมันจะไม่มีความไปยินดียินร้ายไม่ตกใจไม่ฟุ้งซ่านไม่เสียใจไม่ไปยินดียินร้ายมันก็เห็นมันเกิดขึ้นเราบางทีมันไปห้ามมากมันก็ยิ่งคิดมากพอปล่อยมันไปแล้วก็ดูมันเหมือนเราเลี้ยงเด็กอะฮะเลี้ยงเด็กเนี่ยมันก็ซนก็คานเล่นวิ่งเล่นก็คอยดูไม่ให้ไปหยิบอะไรที่มันเป็นอันตรายพวกมีดของมีคมหรือไม่เขาจะเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟเล่นอะไรเงี้ยเราก็ดูเขาดัดออกมาก็เท่ากับเป็นการฝึกฝนจิตใจโยมอยู่บ้านก็ทำได้นะไม่ให้ใจมันไปทางที่ไม่ดีแล้วก็ดึงเข้ามาในทางที่เป็นกุศลค่อยๆเหมือนเราเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยคนละชนบทจะรู้นะเราบางทีเราเดินเลี้ยงมันไปเนี่ยมันก็ชอบไปกินหญ้าอ่อนข้าวที่เขาปลูกเนี่ยมันชอบจะไปกินแล้วค่อยๆกระตุกดึงถ้าไปดึงแรงๆมันก็คอก็เจ็บมันก็เป็นแผลเดือดร้อนอีกก็ต้องค่อยกระตุกคอยเตือนอยู่เรื่อยให้เข้าทางจิตเราก็เหมือนกันพอเราฝึกจิตก็ให้มันเข้าทางให้เป็นทางที่เป็นกุศลจิตนี้มันลงต่ำอยู่เรื่อยแหละมันก็เนี่ยแหละราคะโทสะโมหะมันก็พาเราไปอยู่เรื่อยเอาสนุกสนานเอาเพลิดเพลินทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราทำได้ก็ต้องนี่แหละทำสมาธิเนี่ยยิ่งสงบเนี่ยพอยิ่งสงบเนี่ยมันยิ่งรู้ดีจิตมันเริ่มมันเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้ดีขึ้นงั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ท่านสอนเจริญสติทำสมาธิทั้งนั้นฮะพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยพวกเราก็ฝึกกันอย่างนั้นให้มีสติรู้กายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอดีตผ่านมาแล้วเราคิดไปก็มีแต่ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยอนาคตยังมาไม่ถึงสังขารมันปรุงแต่งไปทำให้ใจเราเล่าร้อนเราก็ไม่เอาดิฮะเราก็ให้มันอยู่กับปัจจุบันบ้าง
ลุกนั่งหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวก็เห็นกายตัวเองใช้กายตัวเองเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องเจริญสติทีนี้มันก็ใช้ได้เลยจะทำกิจวัตรหน้าที่การงานก็อยู่กับปัจจุบันเราไม่ต้องทำในรูปแบบก็ได้ไม่ต้องมานั่งขัดสมาธิมาเข้าทางจงกรมแต่เราใช้อธิษฐานการงานตรงหน้านั่นแหละทำให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันตรงหน้าพอจิตมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็เก็บรายละเอียดได้ดีจิตมันก็จดจ่ออยู่ตรงหน้าเนี่ยก็สติก็มากขึ้นแล้วความผิดพลาดอะไรมันก็น้อยลงนะเพราะเราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นจิตมันอยู่ตรงหน้าการทำงานก็ได้ปฏิภาพนะปฏิผลก็เยอะขึ้นก็หลักเดียวกันการทำสติทำสมาธิก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราดูว่าง่ายๆเนี่ยใช่ไหมถ้าเรามีสติเนี่ยมีสมาธิคือจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยอยู่กับอารมณ์ตรงหน้าเนี่ยไม่ว่าเราทำกิจกรรมหน้าที่การงานอะไรมันอยู่ตรงหน้ามันก็เก็บรายละเอียดได้เยอะความผิดพลาดอะไรก็น้อยลงตอนเรานั่งสมาธิก็เหมือนกันการนำสติสมาธิมันเกิดเนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลแล้วนิวรณ์มันดับเนี่ยฝ่ายอกุศลมันน้อยแล้วมันหมดไปมันเบามันหมดไปจิตมันก็เบาแล้วโปร่งโล่งปิติสุขมันเกิดอยู่แล้วนะปิติสุขมันก็เป็นอารมณ์ของฝ่ายกุศลนั่นแหละฮะกุศลและจิตที่เป็นกุศลจิตที่ดีแหละทีนี้เราก็เปิดโอกาสแล้วทีนี้เราก็ได้เจริญปัญญาเห็นอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นยังไงเราไปยึดมั่นไหมเรายินดียินร้ายหรือเปล่าก็เห็นเลยตามที่มันเป็นจิตมีพลังแล้วเนี่ยฮะมันก็เปิดโอกาสให้ปัญญาทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยพอเราใช้ตาดูหูฟังในชีวิตประจำวันนี่แหละฮะให้เป็นประโยชน์เพราะการปฏิบัติเนี่ยมันต้องให้ได้ผลจริงให้อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันนี่แหละดูที่ไอเรื่องเศร้าหมองใจอะไรที่ทำให้จิตใจเล่าร้อนขุ่นมัวไม่ว่าเรากระทบอะไรเราดูหนังดูละครดูข่าวการบ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยดูแล้วดูน้อมดูจิตใจตัวเองเป็นยังไงเกิดอารมณ์ไหมเกิดความขุ่นมัวเกิดจิตปฏิฆะหรือพอดูแล้วเกิดจิตยินดีอะไรเงี้ยตามดูรู้เท่าทันมันถ้าเราเห็นมันอย่างนั้นโดยที่ตัวเองไม่เข้าไปยึดเนี่ยไม่ไปยินดียินร้ายเนี่ยมันเข้าสู่สภาวะที่มันเกิดมันดับเลยมันเห็นอ้อมันเกิดขึ้นมันดับไปจิตใจเราไม่ได้เข้าไปยึดเพราะนั้นเราใช้อายตนะเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยใช้ให้ได้เกิดประโยชน์ได้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันเลยก็เรียกว่าอินทรีย์และสังวรหรือว่าอินทรีย์ภาวนาเนี่ยใช้อินทรีย์เราภาวนามาพัฒนาเนี่ยแหละใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมาพัฒนาทำให้มันเจริญขึ้นเจริญหูเจริญตาแหละฮะไม่ให้ตามันต่ำให้ไอ้ของไม่ดีอกุศลทั้งหลายมันเข้ามามันก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละทั้งกุศลและอกุศลอยู่ที่สังขารมันจะปรุงไปเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยก็เหมือนสังขารนี่แหละมันปรุงแต่งไอ้ปัญญาก็อยู่ในสังขารนี่แหละมันปรุงแต่งไปในบุญกุศลเห็นปรุงแต่งให้มันเห็นเนี่ยปรุงแต่งเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายบุญก็มีงั้นโยมอยู่บ้านทำได้นะทำตอนนี้ช่วงโอกาสช่วงเวลาเรามีเวลาแล้วยิ่งมีทุกข์นั่นแหละได้เห็นทุกข์ได้เห็นธรรมเอาทุกข์เป็นโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไม่ไปทุกข์ไปกับมัน
เหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็พระองค์ให้ดับตรงนั้นจิตที่ใจไม่สงบจิตที่มันส่งออกไปนอกกายนะไปปรุงแต่งไปอะไรไปเรื่อยเนี่ยมันก็เลยทำให้ใจไม่สงบนั่นเป็นสมุทัยเป็นเหตุเราก็ละเหตุไม่เพลินกับมันเขาเรียกว่าใช้นันทิละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพอไม่เพลินแล้วมันก็ดับถ้ามันเพลินไปเนี่ยมันไม่ว่าอะไรอะฮะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้ามันเพลินไปกับอารมณ์นั้นมันก็เกิดความอยากละความทยานอยากความตัณหาปรากฏขึ้นเนี่ยพระองค์ตรัสว่าตรัสไว้จริงแท้แน่นอนเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีตรายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยก็มีสิ่งนี้จึงมีผัสสะมีกระทบผัสสะเนี่ยไอตัววิญญาณมันก็เข้าไปยึดแล้วมันต้องเกิดเวทนาวิญญาณมันจะไปสังเกตดูไอตัวรู้เนี่ยพอตาเห็นรูปมันจะเข้าไปรู้แล้วรู้โดยสัญญาก็ดีรู้โดยสังขารก็ดีจริงๆมันทำไว้แล้วสัญญามันบันทึกมันจำไว้แล้วแหละไอรูปแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงเสียงอย่างนี้เสียงอะไรเนี่ยสัญญามันก็ทำมันก็จำเอาไว้ไอ้สัญญาเนี่ยมันเป็นทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็มีเจตนาจำเนี่ยเจตนาบางทีมันไม่จำหรอกเขาเรียกว่ามันอยู่ใต้สำนึกนะเวลามันส่งผลออกมาบางทีกรรมเรื่องไม่ดีเราก็ไม่อยากจะจำไม่อยากจะจำแต่มันก็ปรากฏขึ้นเหมือนเรื่องบางเรื่องเราไม่อยากจะคิดมันก็คิดขึ้นมาเหมือนความฝันนะฮะเราไม่อยากจะฝันอย่างนั้นมันก็ฝันขึ้นมาอย่างเงี้ยจิตใต้สำนึกมันทำงานเนี่ยไอ้สัญญาที่มันไม่ได้เจตนาจำแต่มันมีอยู่ไอ้สัญญาเนี่ยพอมันจำปุ๊บเนี่ยบางทีมันปรุงแต่งซ้อนเข้าไปอีกปรุงแต่งซ้อนไว้อ๋อถ้าอย่างนี้นะหน้าตาแบบนี้เขาเป็นมันดีนะอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนคนที่เขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็รู้แล้วสัญญาตัวเนี้ยเราอยู่คนที่ยิ้มเนี่ยคนเข้าใจดีอารมณ์ดีแต่บางคนเนี่ยหน้าบึ้งหน้าบูดอย่างเงี้ยรู้ว่าไม่ดีเนี่ยไม่ดีก็เป็นเวทนาดีก็เป็นสุขเวทนาไม่ดีก็เป็นทุกขเวทนามันก็เป็นกลางๆอยู่แต่ถ้ามันไปสังขารมันปรุงโอ้อย่างนี้เขาไม่ชอบเรามั้งที่เขาทำหน้าบึ้งหน้าไม่ดีเนี่ยเขาไม่ชอบเราเนี่ยสังขารมันปรุงแล้วก็เกิดตัณหาแล้วความอยากเขาเป็นนั้นก็อยากไม่อยากเอาไม่อยากยุ่งถ้าหน้าตาอย่างนี้ดีสังขารมันปรุงเขาเป็นอย่างนี้ตัณหามันก็ก็อยากแล้วอยากได้ชอบเขาเรียกว่ายินดีแล้วยินร้ายแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วถ้าเกิดสตินะเรามีสติเท่าทันมันเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันไหลไปอยู่แล้วทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์พอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงที่ถูกต้องพอใจมันก็เพลินไปมันก็เกิดตัณหาความชอบความอยากแต่ทีนี้เนี่ยพอมันปรากฏขึ้นแล้วเรามีสติจับเอาไว้บ้างเนี่ยจับเอาไว้เห็นแล้วปัญญาก็ทำงานยังไงฮะอ๋อนี่เขาหน้าบึ้งนะเขาอาจจะมีทุกข์มีอะไรโอ้เขาไม่ได้มาโกรธเราหรอกเขาไม่ได้มาเขาพูดเสียงดังกับเราเขาอาจจะมีเรื่องอะไรในใจเขามีทุกข์เนี่ยปัญญามันทำงานมันก็ขี้คลายได้ฮะหรือเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรเนี่ยปัญญามันทำงานมันก็ไม่เกิดไปยินดีไปยินร้ายกับเสียงที่ได้ยินหรือไอ้รูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินจมูกที่ได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสมันก็กลายเป็นว่าเราอยู่ด้วยปัญญาเลยฮะพุทธผู้รู้เนี่ยเรารู้ด้วยปัญญาเพราะนั้นความรู้เนี่ยจึงเหนือความรู้สึกในสัญชาตญาณมนุษย์เด็กสัตว์อะไรมันก็มีรักสุขเกลียดทุกข์กินอะไรอร่อยๆมันก็ชอบแต่ถ้าเราชอบเนี่ยมันก็เป็นสุขเวทนาละชอบถ้าเกิดชอบมันก็สัญญามันก็จำมันก็เรียกว่าเป็นยินดียินร้ายละเกิดตัณหาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราตัดตอนตรงนี้ได้นะสิ่งที่เราชอบเราใช้ปัญญาเนี่ยสติก่อนสติจับเอาไ
ให้มันปัญญาเหมือนตาแหละให้มันดูให้เห็นชัดๆว่าไอ้สิ่งที่ชอบเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมต่อร่างกายมีเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยหรือสิ่งที่เราจะทำต่อไปเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยปัญญามันก็ได้ใครควรพิจารณาได้หรือถ้ามันเป็นเรื่องของจิตที่ละเอียดอยู่เนี่ยมันก็ต้องให้ทำให้จิตตั้งมั่นปัญญามันก็ทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสติสมาธิปัญญามันทำงานด้วยกันไอ้สิ่งที่มันละเอียดกิเลสที่มันปานนี่มันละเอียดมันเย้ายวนมันอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้จิตที่มีพลังเขาเรียกเป็นสมาธิคุณสมบัติของสมาธิก็มันมีพลังมันโปร่งมันโล่งมันก็ทำให้ปัญญาเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็ไหลเลยทีนี้มีตัณหาความอยากที่อ่านให้ฟังไปแล้วเนี่ยตัณหากามาพบรูปมาพบอรูปมาพบเนี่ยกามตัณหาเนี่ยภาวะตัณหาวิภวะตัณหาพอมีตัณหาเกิดขึ้นมันก็มีอุปทานยึดเหมือนมีพระท่านเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนเราเดินเข้าไปในห้างพอตาเนี่ยอายตนะเนี่ยภายในกระทบอายตนะภายนอกเราอาจจะเห็นที่เขาเขียนตัวหนังสือเซลล์ลดราคาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยมันคืออะไรแต่ตากระทบรูปแล้วก็เกิดสังขารปรุงแล้วสงสัยไปดูหน่อยพอเดินเข้าไปเห็นของนั้นก็รู้สึกชอบเนี่ยก็เกิดพอชอบถ้าเฉยได้มันก็จบตรงนั้นแต่พอเฉยไม่ได้เนี่ยมันเกิดความอยากก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายตังค์เนี่ยตัณหาเกิดพอจ่ายตังค์ไปแล้วตอนแรกมันเป็นของห้างของร้านเขาแต่พอจ่ายตังค์ไปแล้วก็ยึดแล้วว่าเป็นของเรานั่นคืออุปทานยึดนะพอยึดเป็นของเราแล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นในสถานที่แล้วบางทีเอามาเก็บไว้ในตู้ในบ้านบางทีไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำเนี่ยอุปทานมันยึดมันก็ทำงานเป็นยึดอุปทานก็เกิดกรรมก็เกิดภพเนี่ยที่เก็บที่สถานที่ก็คือการกระทำพอได้มีมากรรมพอมีอะไรมันก็ต้องมีผลของมันก็มีเสื่อมมีผุพังก็คือดับก็คือตายนั่นเองทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นก็เหมือนเราไปยึดอวกายเนี่ยเป็นของเราเนี่ยขันห้าเป็นของเราเนี่ยก็เนี่ยพระองค์จะบอกให้ละอุปทานละพระองค์ก็ละขันห้านี้ได้แล้วเราไม่หยิบฉวยเอาขันห้าอันอื่นขึ้นมาอีกเพราะนั้นเราเรื่องเรียนรู้เรื่องอริยสัจทุกเนี่ยก็พระองค์ก็ชี้ลงไปเลยก็คือขันห้าเพราะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องอริยสัจก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องขันห้ารู้ว่าขันห้าทำงานยังไงมันเป็นเราเป็นของเราไหมที่สุดมันใช่ตัวตนใช่ของเราใช่ตัวเราใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าเข้าหลักก็เข้าหลักพระไตรลักษณ์เพราะพระไตรลักษณ์พอเห็นแล้วเนี่ยพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดปุ๊บมันก็โยงเข้าไปเลยว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราที่ในบาลีเขาเขียนว่าอะไรนะเนตังมะมะเนโสหัสมิงเนโสอัตตาเนี่ยก็ทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราอะฮะเราก็รู้อยู่บุญรู้บาปเกิดมาได้เล็กจนโตเนี่ยเป็นคนพุทธด้วยเห็นมาแล้วมากมายได้ยินได้ฟังรู้แล้วเรื่องบุญเรื่องบาปมันอยู่ที่เราจะเพลิดเพลินไปกับกิเลสในรูปรสกลิ่นเสียงในความอยากในกามคุณทั้งหลายมากน้อยแค่ไหนถ้าเราละได้วางเป็นเห็นมันรู้จักมันบ้างอย่างน้อยเราเสพมันเนี่ยเราอยู่ในคฤหัสถ์มีศีล5เราเสพมันประดับตกแต่งร่างกายก็ต้องให้เห็นตามความเป็นจริงบ้างเหมือนพระโสดาบันท่านเห็นนะฮะเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยเห็นขันธ์5แล้วเนี่ยถอนสักกายทิฏฐิและความเห็นผิดในขันธ์5ในกายเนี่ย
ถอนความยึดมั่นถือมั่นได้เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่สงสัยลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงในพระรัตนตรัยไม่ไปกราบไหว้บูชาบวงสรวงเรื่องราวนอกพระศาสนาเรื่องศีลพระตัปปรมาสเนี่ยไม่หยิบไม่ลูบคำศีลไม่ถือศีลแบบฉาบฉวยอย่างเงี้ยก็มั่นคงในศีล5แล้วพระโสดาบันเราทำได้แค่นี้เข้าทางมรรคแล้ว ครับมีคำถามจากตรงสังฆทานครับครับ มีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับถามมาว่าการนั่งสมาธิของคนเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่ครับครับก็ถ้าเราเป็นเราไปมันก็ไม่ทุกคนนะถ้าพูดถึงอ่ะแต่ถ้าโดยหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยที่เขานั่งกันเนี่ยถ้าทางคนยุโรปเนี่ยเขาจะพวกนี้เขาจะเหมือนกับเขามีพื้นฐานของแล้วของเรื่องวัตถุอะฮะเขาหมกมุ่นพัฒนาประดิษฐ์ประดอยวัตถุเขามีวัตถุเครื่องมือความสะดวกมากมายแล้วจิตใจเขาจะเหมือนกับมุ่งมั่นพวกนี้จะทำอะไรตึงเคร่งเครียดพอเขามาทำสมาธิแล้วสุขมันสบายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดแค่ความสุขความสบายเหมือนต่างชาติฝรั่งที่มาที่นี่เนี่ยเขาก็จะเน้นสมาธิเขาสงบโอ้เขามีความสุขเนี่ยเขาก็อยู่ได้หลายคนเนี่ยอยู่ 5-6 พรรษาแล้วนะมีองค์นึงก็อยู่ได้10กว่าพรรษาที่วัดถ้ำเนี่ยแต่พอเข้ามาศึกษาแล้วมันได้ระดับนั้นก็ถือว่าเขาได้รับความสงบจากสมาธิแล้วแล้วเราก็ต่อให้เขาไปถ้าหยุดแค่นั้นก็เหมือนกับพวกฤาษีพวกนักบวชเนี่ยพวกโยคะโยคีเขาจะเน้นไปทางพวกนั้นเล่นโยคะเพื่อให้จิตมันสงบส่วนมากคนยุโรปก็จะเนี่ยเขาจะรู้แค่นั้นนะฮะแต่คราวนี้เราพุทธเราเผยแผ่ไปแล้วเผยแผ่ไปแล้วบอกว่าไม่มีเท่านั้นมันไม่มีแค่สมาธิมันต้องมีปัญญาด้วยให้รู้จากเรื่องอริยสัจเรื่องเนี่ยฮะพระไตรลักษณ์เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงถอนความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็ให้เขาเจริญปัญญาด้วยแต่ส่วนใหญ่ทางยุโรปก็จะเน้นเรื่องสมาธิเหมือนเขาก็เอาสมาธิเข้าไปสอนในตามมหาวิทยาลัยฮะมีการอาจจะทำสมาธิกันให้จิตมันได้พักบ้างเพราะเขาหมกมุ่นฮะหมกมุ่นคุ้มคิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวัตถุเนี่ยจนพัฒนาจนไม่รู้ไปยังไงแล้วก็ต้องมาเนี่ยมาน้อมมาดูจิตใจมาฝึกจิตทำใจก็ได้พระท่านก็ได้สอนเนี่ยได้สอนทำสมาธิเนี่ยพอจิตสงบบ้างก็อ่อนลงคราวนี้เราใส่อะไรไปก็รับได้ง่ายเพราะจิตมันว่างแล้วจิตมันสงบพอเราใส่อะไรเติมเข้าไปเขาก็ชัดเจนขึ้นก็ตอบโยมนะก็จะต่างกันอย่างนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยวัดไทยในต่างแดนเนี่ยในยุโรปก็ดีในราชอาณาจักรก็ดีในอังกฤษหรือในหลายๆประเทศเนี่ยมีครูบาอาจารย์ก็เนี่ยไปเผยแผ่ก็ต้องเอาหลักธรรมของพวกเราเนี่ยฮะที่เราทำกันอยู่เนี่ยไปเผยแผ่ไม่ใช่แค่สมาธิอย่างเดียวมันต้องมีปัญญาด้วยให้ครบองค์มรรคนะฮะศีลสมาธิปัญญาให้เขาเห็นว่าเป็นศีลนะไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาเนี่ยเป็นศีลแล้วศีลเป็นฐานไว้แต่ไม่ใช่แค่นั้นเหนือกว่าศีลก็มีสมาธิทำจิตให้มันโปร่งมันโล่งมันตั้งมั่นมีพลังเหนือสมาธิก็มีปัญญาให้มีปัญญารอบรู้ตามธรรมชาติของมันที่มันเป็นไปอย่างนั้นเหตุปัจจัยยังไงแล้วก็ถอนอุปทานความยึดมั่นตรงนั้นออกเห็นตามที่มันเป็นจิตมันก็โล่งโปร่งแล้วก็เคยตัวเองก็มีประสบการณ์นะฮะเนี่ยบอกโยมเคยไปกับโยมวิจิตที่เข้ามาที่เพจวัดถ้ำนี่แหละเขาพาไปกับเด็กผู้ชายคนไทยเนี่ยเด็กลูกศิษย์ก็ไปพักอยู่ที่ปารีสเนี่ยก็เ
็ไปสอนพวกนักศึกษาก็อยู่เจ็ดวันนะก็ทุกวันก็มานั่งสมาธิกันสมาธิกันทุกวันแล้วมานั่งสอนเขาทำสมาธิพอ 3-4 วันไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขานั่งกันได้นานขึ้นนั่งดีขึ้นแล้วมีอยู่คนหนึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยผู้ชายหน้าตาดีเลยฮะแต่เขานั่งไปเหมือนน้ำตาไหลเศร้าหน้าตาซีดเซียวเศร้าเพื่อนเขาก็บอกพอเขาบอกว่าคนนี้เขาเพิ่งแฟนเขาเพิ่งเลิกไปอกหักนั่นแหละแฟนเขาเพิ่งเลิกไปก็เราก็ทำสอนรู้แล้วรู้ว่าเขาทุกข์เพราะแฟนทิ้งก็เศร้าเราก็ทำสมาธิพอเขาเริ่มดีขึ้นฮะจิตเริ่มสงบขึ้นก็เลยนึกถึงวิสาขาสูตรก็เลยบอกเขาเนี่ยที่นางวิสาขาหลานรักแกเสียชีวิตนะฮะหลานแกมีหลานตั้งมัดเยอะแยะไปหมดแต่หลานคนนี้แกคงโกรธมากรักมาเสียชีวิตเสียชีวิตก็เลยไปทูลพุทธเจ้าร้องไห้พุทธเจ้าก็บอกว่ารักอย่างเธอเนี่ยรักร้อยก็ทุกร้อยรักห้าสิบก็ทุกห้าสิบรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งเราตถาคตรักคนทั้งโลกก็ไม่ทุกคือรักไม่อยากให้หมายความว่ารักไม่อยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยทุกทันทีแต่รักของพระองค์เนี่ยรักด้วยความเมตตากรุณาอยากให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขมีความรู้มีความเจริญนะครับก็เลยบอกเขาเนี่ยรักเขาไหมคนที่เขาไปแฟนที่ไปมีคนใหม่เนี่ยเขาบอกรักมากเขาบอกแล้วเขาไปมีคนใหม่เนี่ยเขามีความสุขไหมเขาก็ถามเขาก็ลังเลนิดนึงแสดงว่าเขาไปมีคนใหม่แสดงว่าเขาก็ต้องอยู่กับเราเขาคงไม่มีความสุขพอเขาไม่มีคนใหม่เขาก็ต้องมีความสุขใช่ไหมบอกแล้วก็ยักหน้าอ้าวก็ดีแล้วนี่คนที่เรารักเขามีความสุขเราก็น่าจะโมทนายินดีกับเขาถ้าเราโมแต่ทุกข์อยู่เนี่ยหรือไปคิดพยาบาทไปอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์กับเรานะเราเป็นทุกข์ก็ด้วยเหตุด้วยผลนะฮะรักอยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยทุกข์ทันทีคือเราหวังว่าเขามีความสุขนะเขาอยู่กับเราเขาอาจจะไม่เข้ากันไม่ได้ไม่ชอบก็ได้บางทีนอนๆบางทีบางคนเหม็นขี้ฟันกันแล้วเนี่ยนอนโกนนอนอะไรก็ไม่มีความสุขพอเขาเป็นคนใหม่เขามีความสุขแล้วก็น่ายินดีกับเขาเขาก็เริ่มยิ้มได้นะยิ้มได้แล้วปล่อยวางได้แล้วพอจิตเขาเป็นสมาธิมันพร้อมฮะจิตมันใสมันโปร่งมันโล่งพอเราใส่อะไรไปเขาก็รับได้ชัดเจนขึ้นเขาก็เริ่มปล่อยวางได้ถอนตรงนั้นก็เจริญเมตตาไปเขายินดีนะเขาก็มีความสุขขึ้นยิ้มได้พาเราเดินเที่ยวไปนู่นนี่เนี่ยฮะถ้าทางยุโรปเขาก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนมากเนี่ยถ้าไม่มีพระไทยหรือผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่รู้เรื่องเจริญปัญญาเนี่ยก็จะฝึกกันสมาธินะฮะมันก็เหมือนกับพวกฤาษีพวกอะไรเนี่ยได้สมาธิได้อะไรมีพลังจิตมีอะไรไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญญาดับทุกข์แก้ปัญหาได้แต่คนยุโรปที่มาศึกษามาบวชเป็นพระเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเรื่องมรรคมีองค์8เนี่ยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจก็เริ่มเจริญปัญญาขึ้นดังนั้นพระองค์ไม่ตัดหรอกฮะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับครับก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วครับพื้นฐานของคนยุโรปกับคนเอเชียผมว่ามันต่างกันเพราะคนยุโรปเขาคิดว่าเขาเกิดมาเขาจะแสวงหาความสุขอย่างเดียวเกิดมามีบุญแล้วเขาหาความสุขอย่างเดียวแต่เอเชียเราก็คิดว่าเกิดมาแล้วพอดีเราเจอพุทธศาสนาครับก็คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์แล้วก็เลยพื้นฐานตรงนี้ครับอาจารย์ครับก็เลยกลายเป็นว่าพอไปวัดกรรมฐานก็แตกต่างกันเพราะ
ของเราก็ปฏิบัติเพื่อที่จะหวังพ้นทุกข์แต่อย่างที่การกล่าวของยุโรปก็จะหวังแค่เพื่อเอาความสุขอย่างเดียวเพราะพื้นฐานก็เป็นอย่างนั้นเท่ากันก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเท่ากันใช่ที่เขามาสนใจก็เพราะว่าเขาไม่มีความสงบไหมจิตเขาส่งออกตลอดสิคิดนู่นคิดนี่จิตเขาไม่ได้อยู่กับกายเขาไม่เคยมาฝึกพอเอาจิตดูลมเข้าลมออกมาอยู่กับกายเขาถือว่ามันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ไปปรุงแต่งข้างนอกแล้วเขาก็เริ่มชอบจะเป็นลักษณะนั้นครับมีคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จอกนามถามมาว่าทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งไปเห็นพระรวมกันสูบบุหรี่อีก3ลูกอยากทราบว่าพระสูบบุหรี่ได้หรือเปล่าถ้าว่าไปจริงๆแล้วมันก็เป็นปริโภคเป็นปริโภคกังวลแต่มันไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไงฮะแต่มันตอนนี้มันก็ไม่ถูกแล้วล่ะไปทำอะไรที่มันก็เป็นเหมือนกับสังคมเขาไม่ยอมรับแล้วไปสู่ไปทำอะไรเนี้ยไม่ดีมันก็ไม่สมควรน่าจะแต่ในทางวินัยก็ไม่ได้บัญญัติอะไรห้ามตรงนั้นแต่มันก็เป็นปริโภคนะฮะเวลาเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมมันก็จะนึกถึงไอ้ตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้ดีหรือพระอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมตรงนี้ครับอาจารย์กล่าวหมดแล้วครับผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ครับเพราะมันไม่มีวินัยข้อใดที่บอกว่าพระจุดบุหรี่ไม่ได้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วก็อาจารย์ใช่อย่างหลวงปู่หลวงตาเนี่ยท่านก็สูบมานะแต่ท่านก็เลิกอย่างเงี้ยพวกนี้มันเป็นของเรื่องของขันของธาตุของธาตุขันแต่คนที่ฝึกจิตทำใจได้แล้วพวกนี้มันก็ไม่มีผลต่อร่างกายไม่เป็นเรื่องของขันมันทำงานไปอย่างนั้นแต่มันก็เป็นเหมือนกับจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าส่งเคราะห์เข้ากับพวกยาเสพติดเนี่ยถ้าเราติดเนี่ยมันก็ส่งเคราะห์ที่ส่งเคราะห์เข้าได้หรือเปล่าไม่รู้เข้าได้ไหมก็ไม่ถูกนะฮะหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านตั้งวัดเนี่ยท่านบอกเลยเนี่ยไม่เคี้ยวหมากนัดเนี่ยนัดสูบบุหรี่เนี่ยไม่รับเงินทองพระบวชใหม่นี่ไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์เลยไม่เอาเรื่องทางโลกเลยข้อวัดสมัยก่อนเนี่ยก็เรื่องของท่านนะโยมไปเห็นอย่างนั้นไม่ถูกเราก็ไม่เข้าใกล้ดีกว่ามันเดี๋ยวมันก็ไปโดนควันโดนอะไรมันก็ทำให้สุขภาพเราไม่ดีด้วยแต่ท่านจะทำมันก็เป็นเรื่องของขันท่านนั่นแหละก็เป็นโทษของร่างกายแหละฮะก็เกิดโทษต่อร่างกายท่านแหละสูบมากไปมันก็ทำให้เป็นโรคอะไรฮะหูลมบ้างปอดบ้างจะวางใจยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ถามอาจารย์กิจทีแล้วโยมเองโยมถามแล้วโยมรู้สึกยังไงขัดเคืองไม่ชอบใจเงี้ยบางทีคนเขาไม่ชอบไม่สูบบุหรี่พอเห็นคนสูบแล้วหนีเลยนะเหม็นเลยเหม็นเลยไม่ชอบเข้าใกล้เลยรังเกียจด้วยมีอะไรไหมครับอาจารย์ครับหมดคำถามครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้ฝากถามอาจารย์กิจด้วยแล้วกันครับก็ฝากโยมนะก็เราตามดูรู้เท่าทันนะจิตอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างค่อยเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเด่นขึ้นมาก่อนเลยโดยสัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยแล้วเราเอาตัวสติจับเอาไว้เอาความรู้เข้าไปควบคุมมันบ้างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอมันกระทบแล้วทำยังไงจิตใจเราเป็นยังไงครับเราก็จะได้ขี้คายแก้ไขได้ไม่เกิดโทษแล้วก็ได้พัฒนาสติเจริญปัญญาของตัวเองด้วยครับทางวัดสังฆทานบอกหมดเวลาแล้วครับแต่วันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้
ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่ติดโทรเข้ามาสุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับท้ายที่สุดนี้นะเราก็พูดคุยธรรมะกันผิดถูกยังไงก็ขออภัยญาติโยมด้วยนะเราก็เป็นผู้ศึกษาอยู่ก็พยายามฝึกฝนศึกษาให้ยิ่งขึ้นโยมก็เลือกเอาสิ่งที่ดีนะก็รับไปสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทิ้งไปด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ทำทั้งทีมงานสถานีวัดสังฆทานก็ดีนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เปิดโอกาสให้เราได้มาสนทนาธรรมก็ดีก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นให้ถึงญาติโยมนะให้ผ่านวิกฤตการสิ่งทั้งหลายไปได้ด้วยบุญกุศลโสตมยปัญญาให้เกิดปัญญานะให้กับปัญญาดับทุกข์แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องก็ท้ายที่สุดนี้ขอบุญบารมีพระรัตนตรัยนะเทพเทวาคุณบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นในธรรมในกุศลธรรมทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทอญสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่